15ของตารางนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสมุทรสงคราม FC นะครับทีมอันดับ13ของตารางนะครับวันนี้มีคุณธรรมวัฒน์ชัดครับและผมนพนันศรีสอนทำหน้าที่ผู้บรรยายครับมีณัฐพงษ์เปพาดธนกรสายปัญญาวูหุนแล้วก็จักรพงษ์ใหญ่โตนะครับด้านกลางมียุทธนาใจชื่อของทีมเยือนสมุทรสงครามนะครับวันนี้ประตูเป็นอาทิตย์ทับทิมใหม่กองหลังมีอเนกผูกกระแสยุวราชดำสูงเนินประวิตรบุรีเทพเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้ทีมเยือนครับเป็นฝ่ายที่เขียวเริ่มเกมก่อนครับจะบุกจากขวาไปซ้ายขณะที่ของสมุทรสงครามชัดทองไปครับทุ่มคุณชัดจะเปิดได้หรือเปล่าเปิดเข้ามาดูนิดเอ้าบอลกระชอกต้องบังแต่ว่าแย่งมาได้เปิดเข้ากลางมาดูนิดแต่ว่ายังมีตอนนี้จะไปได้ไหมครับเดสเดสพลิกเข้านายแล้วไหลมาแทะแล้วพลิกยิงเลยโอ้โหกดไม่ลงครับตัวนี้ครับนี่แหละครับต้องใช้คนนี้ครับประโยชน์คนนี้มีเยอะแยะเลยครับแต่ไม่ค่อยใจแล้วให้สวยมากยิงได้ไหมยิงมาแต่เซฟเอาไว้ได้ครับโอ้แม่นี่เซฟครั้งแรกจังหวะสวนกลับของเดฮูมาดูครับบอลจากดาวิดเมนเดสให้นาเลนยิงนี่ก็ถือว่ายิงได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ห่างตัวอาทิตย์นะครับทีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกเข้ามาก็จะโง่ลูกนี้แต่ว่าก็เอาบอลกระชอกมายิงซัดเข้าไปลูกนี้ติดโอ้โหดูครับไม่ได้อีกดูที่เป็นเดสเป็นเดสเจอกับทางกองหน้าจุดหลบไปได้แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหอะไรนะครับลูกนี้ดูจอร์จิคิมซิมาคุริเซ่เชื่อครับดูครับจังหวะเปิดของนาวีโอ้ล้ำจริงๆครับแต่ตัดเรื่องล้ำไปได้ยิงแบบนี้นี่โอ้บอลมาได้ครับนาเรศรอเพื่อนเติมครับโดนอัดด้านหลังสิบอลเล่นต่อไปเลยครับได้เปรียบแล้วลองซัดเลยฤทธิ์ตัดโอ้โหเข้าหน้าต่างครับมาลูกยิงของยุทธนาชัยแก้วกับตันทีมของสงขลาบอลเดียวได้ครับล็อกหนีเอาแต่ไปลื่นครับซิมเบเซ่เปิดยาวมาเอาครับเอาบอลลงได้แล้วไปต่อไหมลูกนี้พลิกเข้าขวาโดนเตะล่วงจุดโทษเลยครับโอ้โหโดนใบเหลืองอีกยูวาลาด้วยว่าแน่นะครับโอ้โหลูกนี้พอพลิกหนีได้ปั๊บยูราเตะโครมเลยครับเวลานี่ไม่พอใจแน่ครับดูครับจังหวะของดาวิดเมนเดสล็อกคือแทบจะฟาวคู่เลยครับโอ้โหซิมาคูเรเซ่จะเป็นคนสังหารนะครับจุดโทษถ้ายิงเข้าขึ้นนำเลยนะครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกครับ 1-0 แล้วยิงเข้ามาง่ายง่ายเลยครับวันนี้ยิงดีมากครับจอร์จิคิมาคุซิมาคุริเซ่ครับซัดประตูขึ้นนำให้สงครามจากจุดโทษมีชื่อเป็นผู้ทำประตูนะครับจอร์จิโอ้โหจริงๆอาทิตย์นี้ออกมาจากเส้นประตูเยอะเลยนะครับโอ้แต่ว่ายิงแบบสุดยอดมากจริงๆฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมีแข่งกัน2เดือนพักกันเดือนนึงเนี่ยใครก็ไม่ดูนะครับยิงครับลูกนี้แล้วไปตรงตัวเพื่อสาประตูใช่ไหมครับตามตรงแล้วเดินสมุทรสงครามเนี่ยเล่นดีแต่ว่าก็ยังมีปัญหาคือไอ้เกมนอกบ้านเนี่ยนะครับที่มันคาใจอยู่นะครับต้องพยายามแก้ได้โอลิเวเอาเลยครับยิงลูกนี้แล้วต้องเซฟโอ้โหทุบออกมาแต่ว่าซ้ำไม่ทันครับดูครับจังหวะแรกของครึ่งหลังนะครับคิมบุนจูยิงไกลบอลไปตรงตัวนิพนธ์เข้าสายข้างถนัดแล้วนะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งเป็นลูกยิงไกลเหมือนกันนะครับของอูริเย่ดูครับแล้วนิพนธ์ต้องออกแรงปัดแต่ว่าปัดนี่บอลไม่ได้มาเข้าทางของคิมมุนจูนะครับโอ้ถ้าปัดมาเข้าเท้าคิมมุนจูโดนซ้ำแน่แล้วผู้สินบอกว่าลูกได้เปลี่ยนครับลุงสงครามได้เล่นมาเลยครับให้ตามช่องมาสวยมากแล้วหลุดขึ้นมาซัดเลยว่ากดไม่ลงนะครับโอ้โหนี่เป็นโอกาสแรกของอริศักดิ์ศรีกำปั่งนะครับแล้วเสา2เนี่ยมีเตียโก้ลิมานะครับดูครับจังหวะเข้ากลางมันลิมาแต่ก็มีผู้เล่นของสมุทรสงครามตามประกบอยู่นะครับอันนี้ผูกกระแสตะกุ่มชัดเปิดลูกนี้ยิงซ้ำอีกครั้งนึงเอาติดลูกนี้แตะแล้วคืนมาให้เราจะลงมา กดไม่ลงครับนี่เป็นโอกาสแรกของเขาเลยครับหัวโดนต้องนู่นเลยนะครับไปขึ้นทางซ้ายเปลี่ยนแกนดีครับปั่นเข้ามาลูกนี้โอ้โหติดมือหรือเปล่าแม่มีลูกตรงลูกต่อตลอดเวลาเลยครับเกมทีก็เปิดขึ้นมาเลยครับวันนี้เอาว่าจะเล่นหรือเปล่าเมื่อไปมาไปขวดแล้วไปพลาดแล้วหลุดขึ้นมาเรียบร้อยเลยครับนี่ครับตีเสมอจนไ
โอ้โหแล้วตัวนี้คือตัวสำคัญเลยครับอารุโจนี่ประตูที่4ของอารุโจครับในฤดูกาลนี้นำเป็นดาวซัลโวของทีมแล้วครับเดียวๆดูภาพช้าครับจังหวะนี้นะครับลูกนี้บูนพลาดเต็มๆครับจังหวะแรกคือไปปล่อยบอลตกพื้นนะครับจังหวะที่2ก็หม่งไม่ดีครับโดนบูโดนฉกไปแล้วไหลถวายพลาดเลยครับอารุโจแปะเน้นๆด้วยซ้ายครับนิพนธ์ปัดได้นิดนึงนะครับแต่ว่าบอลก็แรงพอที่จะเข้าไปซุกก้นตาข่ายครับ1ต่อ1ครับตัดได้คนที่อันเนกอันเนกข้าโอ้ยแดงได้เลยนะครับบูยุนนั่นแหละครับคือต้องใช้คำว่าถีบเลยครับเข้าที่กลางหลังของอารุโจครับโอ้โหดูภาพช้านะครับจังหวะที่เปิดมาลูกนี้โอ้โหถ้าผู้สินจะให้ใบเหลืองนี่ให้ใครคนใดคนหนึ่งก็คือเหลืองแดงแล้วครับครับนะครับทีมเคลื่อนมาลูกนี้หลุดเข้ามาแล้วแหวกสัดเข้ามาเรียบโอ้โห10คนครับวันนี้แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยครับเดียโก้ลิมาแล้วตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าด้วยครับดูครับแหวกไป2คนครับโอ้โหแล้วกลางประตูทีนี้เลือกมุมยิงได้เลยครับซ้ายหรือขวาเกือบๆตรงจุดโทษนั่นแหละครับซึ่งอาทิตย์ก็ออกไปปิดให้มุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโอ้แต่ครับว่าใครจะยิงลิมานะครับแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมครับเดียโกลิมาแมนออฟเดอะแมตช์ตัวนี้ปานโค้เข้ามาน่าจะไปสะกิดนิดนึงครับไปโดนกำแพงหรือเปล่าผู้สินไม่ให้ครับให้ลูกเตะจากเส้นประตูไปดูว่าผู้สินจะให้โอกาสทีมเยือนไม่ให้นะครับไม่ให้โอกาสทีมเยือนเลยครับจบเกมวันนี้โอ้โหดราม่ามากครับวันนี้เกมที่สนามตินสุรานนท์นะครับ